วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมในทิภูมินวรัตน์ในรายการเปิดเลนส์สองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับเมื่อครั้งที่แล้วผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์สองโลกได้พาทุกท่านไปรับชมพลังแห่งเสียงดนตรีในหลากหลายประเทศที่เชื่อมมิตรภาพของผู้คนต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ให้มารู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ยังมีเรื่องราวดีๆจากเสียงเพลงอันไพเราะและความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติทางแถบภูมิภาคเอเชียใต้ที่สร้างความสุขส่งผ่านออกมาทางรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาแต่เรื่องราวดีๆจะมาจากประเทศไหนบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับดนตรีทางแถบเอเชียใต้ที่ในอดีตเคยถูกรวมเรียกว่าดินแดนชมพูทวีปนับตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับกินพื้นที่มิเพียงแค่ประเทศอินเดียเท่านั้นเพราะยังหมายรวมถึงปากีสถานบังคลาเทศเนปาลศรีลังกาภูฏานและบางส่วนของอัฟกานิสถานเช่นในปัจจุบันอีกด้วยครับนั่นจึงทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางดนตรีที่ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากการบูชาบวงสรวงเทพเจ้าซึ่งทั้งเสียงของผู้ขับร้องและเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีจะผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวเสมือนเสียงที่ดังมาจากสวงสวรรค์เลยก็ว่าได้ครับหนึ่งในเทศกาลที่มีชื่อเสียงของชาวฮินดูในประเทศอินเดียก็คือเทศกาลแห่งสีสันหรือเทศกาลโฮลี่นั่นเองครับเทศกาลนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีปีละ2วันในช่วงของเดือนมีนาคมคำว่าโฮลี่หมายถึงการสิ้นสุดของปีเก่าถือเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิโดยจะมีการเฉลิมฉลองกันด้วยการนำฝุ่นผงสีที่ทำมาจากพืชสมุนไพรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีครามสีเขียวมาโปรยใส่กันเสมือนเป็นธรรมชาติบำบัดเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพราะเมื่ออากาศเริ่มเปลี่ยนจากหนาวมาเป็นร้อนร่างกายของคนเราอาจจะปรับตัวไม่ทันและจะไม่สบายเป็นหวัดกันได้นะครับเทศกาลโฮลี่มักจัดในประเทศอินเดียและเนปาลเป็นหลักครับแต่ก็ยังมีการเฉลิมฉลองโดยชาวฮินดูกลุ่มน้อยในบังคลาเทศและปากีสถานอีกด้วยนอกจากนั้นประเทศที่มีผู้คนเชื้อสายอินเดียพลัดถิ่นที่นับถือศาสนาฮินดูเกือบจะทั่วโลกก็ยังมีการจัดงานเช่นกันครับซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยและทีมงานรายการเปิดเลนส์สองโลกก็ได้เข้าร่วมเทศกาลนี้ณสมาคมฮินดูสมาร์ทหรือวัดเทพมนเทียนใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับชาวอินเดียส่วนใหญ่เมื่อถึงเทศกาลโฮลี่ก็จะกลับบ้านไปหาครอบครัวมอบของขวัญให้กันและกันอันแสดงถึงความรักความสามัคคีแห่งสถาบันครอบครัวอย่างเหนียวแน่นของคนอินเดียได้อย่างชัดเจนเลยนะครับโดยจะอาศัยเทศกาลโฮลี่เป็นห่วงเวลาแห่งการแสดงออกครับท่านผู้ชมครับการเฉลิมฉลองต้อนรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่ของชาวฮินดูนั้นก็จะคล้ายกับทุกศาสนาครับคือมีการพบปะและทำบุญร่วมกันในตอนเช้าซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าพิธีกรรมของชาวฮินดูก็จะมีดนตรีเป็นส่วนประกอบเพราะวัฒนธรรมฮินดูจะเชื่อว่าดนตรีนั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระพรหมส่วนนาฏศิลป์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระอิศวรและพระภรตะฤาษีจะเป็นผู้จดจำท่ารำเป็นพื้นฐานไว้แล้วใช้สั่งสอนให้มนุษย์นำไปฝึกหัดแล้วนำไปแสดงครับและเท่าที่พวกเราสังเกตจากสีหน้าท่าทางของบรรดาผู้เข้าร่วมงานในวันนั้นเราก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าดนตรีนี้สามารถรวมจิตรวมใจและสร้างความสามัคคีร่วมกันได้เป็นอย่างดีจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งมิตรภาพก็ว่าได้ครับรันทรานเวโนรธรสุธยาอูรยันHey, hey, hey.
Krishna Kanhaiya Lal Ki ท่านผู้ชมครับในช่วงเย็นวันแรกของเทศกาลโฮลี่จะมีการจัดซุ้มกองไฟเพื่อทำพิธีบูชาพร้อมกับไล่ลำไปกับบทเพลงรอบกองไฟตามความเชื่อที่ว่าพระวิษณุหนึ่งในตรีมูรติเอาชนะนางมารโฮลิกาซึ่งเป็นน้องสาวของหิรัญยกสิปุที่ดูหมิ่นผู้ที่นับถือพระองค์ทำให้นางมารถูกไฟแผดเผาจนมอดไหม้ดังนั้นจึงมีการก่อกองไฟเพื่อชำระล้างสิ่งไม่ดีไปจากจิตใจและถือว่าเป็นการเผาสิ่งชั่วและวิญญาณร้ายต่างๆให้ออกไปอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับการชื่นชอบในเสียงดนตรีของผู้คนชาวอินเดียนั้นไม่มีขีดจำกัดจริงๆเลยนะครับอย่างในรัฐมินนาทูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียผู้คนที่นี่ใช้เสียงดนตรีแทนการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับแม้ว่าสถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต้องออกมาเล่นกลางถนนให้รถเฉียดไปเฉียดมาแต่ถ้ามองที่สีหน้าทั้งผู้ต้อนรับและแขกผู้มาเยือนก็จะเห็นถึงความจริงใจได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับอินเดียนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นชาติเดียวในโลกที่แนวทางชีวิตแบบดั้งเดิมพื้นเมืองและแบบก้าวหน้าตามสมัยนิยมผสมกลมเกลียวกันได้เป็นอย่างดีไม่เว้นแม้แต่ด้านท่าไร่รำของชาวอินเดียเองที่แม้ว่าเสน่ห์ทางดนตรีและท่าไร่รำแบบพารตะนั้นจะถูกเขียนขึ้นมาอย่างมีแบบแผนเป็นตำรานาฏศาสตร์ยาวนานมากว่า 3,000 ปีแล้วแต่ปัจจุบันก็มีการนำมาประยุกต์ให้ทันสมัยมากขึ้นจากแต่เดิมที่ผู้ไร่รำจะบรรยายเรื่องราวโดยใช้การเคลื่อนไหวของมือและเท้าประกอบกับการแสดงท่าทีอาการด้วยตาใบหน้าและเสียงดนตรีเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการแสดงอย่างที่เรียกว่าบาการ่าโฟล์กแดนซ์ที่จะปรับจังหวะของดนตรีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความน่าสนใจและสามารถนำมาแสดงโชว์ยังศูนย์วัฒนธรรมของอินเดียที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าไปสัมผัสของจริงในประเทศอินเดียส่งผลให้เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ที่หวงแหนและรักษาวัฒนธรรมดนตรีของอินเดียได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับThank you.
ำหรับคีตศิลป์และนาฏศิลป์ของอินเดียนั้นส่วนใหญ่จะมีรากเหง้ามาจากพิธีกรรมความเชื่อและศรัทธาทางศาสนาอย่างการแสดงพื้นบ้านของรัฐเกราละที่มีชื่อว่าการแสดงกะตักกะลีซึ่งถือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของอินเดียที่มีความเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่2แสดงเป็นเรื่องราวในตำนานแบบที่เรียกกันว่าอุปรากรเหมือนการแสดงโขนของไทยหรือคาบุกิของญี่ปุ่นนำเรื่องราวจากมหากาพย์รามายณะหรือมหาภารตะอย่างเรื่องราวของพระกิจนะเทพเจ้าองค์หนึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเป็นร่างอวตารร่างที่8ของพระวิษณุผู้ที่เสมือนมหาเทพแห่งความหลุดพ้นและชี้ทางมนุษย์ไปสู่ความสุขสมบูรณ์ที่แท้จริงลักษณะเด่นของรูปแบบศิลปะนี้ก็คือการรำโดยนักแสดงจะไม่พูดแต่จะให้นิ้วมือร่ายรำพร้อมการแสดงออกทางสีหน้าและในตาและใช้การเต้นเป็นจังหวะแทนการสนทนาครับท่านผู้ชมครับการมาชมการแสดงกะตักกะลีนั้นควรต้องมาเร็วกันสักหน่อยครับเพราะการแต่งหน้าด้วยสีสันสดใสและการแต่งกายด้วยอาภรณ์งดงามตระการตาถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแสดงอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดรับชมครับซึ่งการแสดงนี้จะใช้เฉพาะผู้ชายเป็นนักแสดงเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับเสียงดนตรีไม่เคยปิดกั้นความแตกต่างระหว่างศาสนาจริงๆเลยนะครับอย่างครั้งหนึ่งที่รายการเปิดเลนสองโลกของเราได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนสอนศาสนาพุทธในประเทศบังกลาเทศและพวกเราอดชื่นชมไม่ได้เลยนะครับว่าผู้คนที่นี่ใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับในขณะนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการโรงเรียนก็ปิดครับในประเทศบังกลาเทศแต่ว่าตามโรงเรียนต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนของศาสนาพุทธนี่นะครับที่สังกัดวัดจะพูดได้ถูกก็เหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนวัดนี่นะครับก็เปิดห้องโรงเรียนทุกห้องเนี่ยนะครับให้กับบรรดาครูที่สอนแบบศิลปะสอนการดนตรีสอนขับร้องเพลงสอนพวกวัฒนธรรมต่างๆนี่นะครับให้กับเยาวชนคนบังกลาเทศแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆครับว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยน่าจะ 80-90% เนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นคนพูดนะเป็นพี่น้องแบบมุสลิมที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นมุสลิมมะแท้ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็คอยลูกหลานเนี่ยมาเรียนศิลปะวัฒนธรรมเรียนการร้องรำทำเพลงในทางศาสนาอิสลามนี่นะครับบางท่านยังเข้าใจผิดว่าไม่สามารถจะร้องรำทำเพลงได้ขึ้นอยู่กับเนื้อร้องนั่นนะครับว่าเนื้อร้องหรือว่าการเต้นรำนั้นยั่วยวนทางเพศหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นี่นะครับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเนี่ยผมได้ถามผู้คนแล้วนะเขาบอกว่าสามารถจะกระทำได้ one two3 4 5
การเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธศาสนาแห่งนี้มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมครับเป็นสถานศึกษาหาความรู้สำหรับผู้คนในชุมชนโดยไม่แบ่งแยกศาสนาเป็นหนึ่งศูนย์รวมทางจิตใจที่คล้องเกี่ยวกันไว้ด้วยวัฒนธรรมทางดนตรีที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันให้คงอยู่ไว้ตราบนานเท่านานครับท่านผู้ชมครับขยับลงมาทางทิศใต้ของอินเดียมายังประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือที่ชื่อเดิมถูกเรียกขานว่าประเทศซีลอนหรือลังกาก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2515ประเทศแห่งนี้ทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกได้ตระเวนไปมาหลายต่อหลายครั้งครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลในเมืองรัตนปุระเราได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของเด็กๆชาวศรีลังกาและบังเอิญไปพบกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดของเขาพอดีครับเราจึงได้มอบขนมเป็นของขวัญวันเกิดและร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Tanya Happy birthdayโรงเรียนแห่งนี้จะเริ่มเรียนเวลา 8:30 นตอนเช้าครับจากนั้น 10:30 นก็จะพักรับประทานอาหารและเลิกเรียนเวลา 11:30 นซึ่งผู้ปกครองจะมารอรับลูกหลานกลับไปบางท่านอาจเห็นว่าระยะเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้นักเรียนจะได้อะไรแต่ความเป็นจริงแล้วหากพิจารณากันให้ดีด้วยวัยเพียงเท่านี้คงจะยังไม่ต้องเติมเพิ่มความรู้อะไรมากมายนักแต่ที่เด็กจะได้รับก็คือการเรียนรู้เข้าอยู่กับสังคมการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันเหล่านี้ต่างหากล่ะครับที่ผมเห็นว่าจะหล่อหลอมให้เด็กน้อยเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตข้างหน้าครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวศรีลังกาที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังมีให้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ก็คือการระบำพื้นเมืองศรีลังกาซึ่งเป็นระบำที่มีลีลาท่วงท่าสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังแสดงถึงความเป็นศิลปะที่สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงยุคชนเผ่าโดยระบำศรีลังกานั้นมีลักษณะเด่นอยู่ที่ลีลาอันโลดโผนว่องไวมีการกระทืบเท้าและจังหวะที่เร้าใจครับท่านผู้ชมครับจากประสบการณ์ของพวกเราทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกในการตระเวนเยือนดินแดนทางแถบเอเชียใต้ก็พอจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าวัฒนธรรมดนตรีในดินแดนแถบนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจโดยรากเงาแห่งจิตวิญญาณของผู้คนที่ยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่อเนื่องกันเรื่อยมารวมทั้งประยุกต์ให้ทันสมัยไม่ตกยุคไปตามกาลเวลาเหล่านี้จึงกลายเป็นเสน่ห์แห่งเอเชียใต้ที่ใครหลายต่อหลายคนอยากจะเข้าไปสัมผัสครับ
สำหรับวันนี้เวลาของรายการเปิดเลนส์สองโลกได้หมดลงแล้วผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์สองโลกต้องขอกล่าวคำว่านิตราราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ